เรื่องนี้นักแสดงหลายท่านเลยนะคะเป็นนักแสดงสาวทั้งนั้นเลยบอกว่าถูกอดีตผู้จัดการเนะะี่ยค่ะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมคุกคามทางเพศนะคะแล้วดูเหมือนว่าเหยื่อเนี่ยจะค่อยๆเปิดหน้าออกมาเรื่อยเเหมือนเหมือนกล้าพูดกล้าออกมาบอกเรื่อยๆเ<ะ>พราะตอนแรกเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์กับตัวเองหลายท่านก็กอยู่ในวงการออก็ไม่กล้าที่จะทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเดี<ะ>๋ยวเราลองไปฟังเสียงของหนึ่งในผู้เสียหายนะคะว่าเธอเจอกับอะไรมาบ้างคะ่ะมีการ จับขอจับมือคะ่ะตอนอยู่บนรถแล้วก็ขอกอดตอนอยู่บนรถคะ่ะตอนที่อยู่ด้วยกันสองคนซึ่งหนูก็ถามเขาว่าจับทำไมหรอกอดทำไมหรอเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่พูดอะไรคะ่ะแล้วหนูก็บอกว่าก็กอดไปแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะบอกว่าก็มันไม่เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นมีคนอยู่เยอะแต่ว่าตอนนี้อยู่กันแค่สองคนคะ่ะ เ,เขามาจูบหน้าผากก่อนค่ะตอนนั้นเล่นซีนหนึ่งแล้วเขาเขาก็อ้างว่าอ๋อทำดีมากเขาก็เลยมาให้รางวัล<ม>ซึ่งมันก็ไม่ใช่รางวัลที่เราอยากจะได้<ม>อยู่ๆเขาก็มาจูบหน้าผากทั้งต่อหน้าและรับอื่นใช่ไหมคะหรือว่ามีบ้ตอนนั้นเป็นต่อนหน้าคนทั้งกองเลยค่ะม,มีมีคนในกองเห็นอยู่<ม>แล้วก็หนูก็นั่งอยู่บนโซฟาค่ะแล้วก็โน้มตัวมาข้างหน้าแล้วเขาก็โน้มตัวมาจูบที่ไหล่หนูค่ะแล้วพอหนูหันไปเขาถามว่ารักพ่อไหม เดี๋ยวสุดท้ายจะมาออกลูกรักเหมือนลูกเหมือนหลานอีกหรือเปล่าคะเนี่ยเพราะว่าคําที่เรียกแทนตัวเองเนี่ยเรียกว่าพ่อซะด้วยนะคะคนี่คือคุณไข่มุกค,ค่ะหนึ่งในผู้เสียหายจาก3คนที่ตัวของคุณการจอมพลังเขาพามาแจ้งความที่สอนอคันนายาวนะคะประมาณ10บโมงเมืม่อวานนี้เล่าถึงพฤติกร,รรมของอดีตผู้จัดการจอมหื่นคนนี้คุณผู้ชมบอกว่าล่วงเกินตลอดเลยเอะอะขอจับมือขอกอดนะคะแล้วก็ย้าว่าตอนนั้นเนี่ยเขามีสติดีไม่ได้เมาขณะเดียวกันที่บอกว่าถูกหอมอะค่ะ หอมหัวทั้งหน้าผากแล้วก็หัวไหล่ต่อหน้าคนในกองได้ซ้ําไปอนอกจากนี้อดีตผู้จัดจาก,การยังเคยชวนไปที่บ้านด้วยนะคะเพื่อทําการเวริร์กช็อปแบบสอนการแสดงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีการเดินทางไปจริงๆแต่เธอเนี่ยนะคะก็ไม่ไปคนเดียวนะเธอก็ระวังตัวไปกับพี่ชายขนาดไปกับพี่ชายนะคะอาศัยจังหวะพี่ชายไปเข้าห้องน้ำอะค่ะอยู่กับเธอสองคนก็มีการดึงตัวเธอเนี่ยเข้ามากอดด้วยนะนะคะแล้วก็ชวนมานอนค้างที่บ้านด้วย บอกว่านี่ไงมานอนบ้านพี่ก็ได้มานอนบ้านพ่อนี่จะได้ประหยัดไม่ต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟอะไรเลยนะคะแต่ตัวเธอเนี่ยปฏิเสธค่ะแล้วก็ไม่เคยนอนค้างนอกจากเรื่องของการแต่เนื้อต้องตัวแล้วเนี่ยนะคะล่วงเกินแล้วยังออกอาการหึงหวงด้วยค่ะโดยเฉพาะเวลาที่เธอไปทําการแสดงหรือไปเวิร์กช็อปกับดารานะักแสดงผู้ชายท่านอื่นแล้วมันต้องกอดกันต้องมีฉากแบบคนรักอะไรกันอ่าก็หึงหวงเลยโมโหเลยนะคะ ผู้จัดการยังไงแล้วบอกว่าไม่ให้ไปกินข้าวกับนักแสดงชายด้วยไม่ให้ Follow ig นักแสดงชายคนอื่นด้วยถ้าไม่ฟังนะเดี๋ยวจะไม่ให้งานทำค่ะหนูหวงแลเราโดนหนูนี่แหละคะ่ะที่โดนห่วง,วงอ่งหนูจะมีการเวิร์กช็อปกับเพื่อนผู้ชายหรืออะไรเงี้ยคะ่ะก็จะมีการกอดกันอะไรกันปกติเพราะว่าเราเล่นเป็นเพื่อนกันเขาก็บอกว่าแบบ เออเห็นละเลือดขึ้นหน้าเลยตาขึ้นแบบเหมือนร้อนขึ้นหน้าเลยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็ไม่อนุญาตให้หนูไปทานข้าวกับเพื่อนนักแสดงแล้วก็ไม่อนุญาตให้ใครรู้ที่อยู่ของหนูแล้วก็ไม่อนุญาตให้ฟอกับนักแสดงชายท่านอื่น นี่ค่ะคนไขมุกยังบอกด้วยนะคะว่าเข้ามาอยู่ในสังกัดกับผู้ชายคนนี้เพราะว่าถูกตามตื้อค่ะแล้วก็เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นผู้จัดการดาราดังด้วยเขาก็เลยไว้ใจนะคะตอนแรกเนี่ยเธอคิดด้วยซ้ำว่าเป็นคุณแม่เป็นสาวสองเป็นเกย์เป็นแก้งอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าโอ้ไว้วางใจนะเออดีจังเลยนะมีพี่เขามาคอยดูแลแต่สุดท้ายพอมาเจอก็เห็นว่ามีแฟนเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้แล้วว่าลักษณะอาการเนี่ย เป็นผู้ชายจริงๆด้วยนะคะก็ทํางานกันทนแบบนั้นอะอยู่6เดือนสุดท้ายเธอก็ฉีกสัญญาไปนะคะแล้วก็ไปบังเอิญเจอการที่งานประกาศผลรางวัลทางวงการบันเทิงอย่างงานหนึ่งอดีตผู้จัดการก็เข้ามาพูดว่าเดี๋ยวจะเรียกมาด่าเรียงตัวให้หมดทุกคนก็ขอให้ไปแล้วได้ดีก็เล้วกันนะคะในเชิงแบบประชดประชันนะคะโดยบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้วยเพราะมองว่าเขาเนี่ยไม่ได้สํานึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยค่ะ ไม่ได้มีแค่คําให้การที่เป็นคําบอกเล่าเป็นคําพูดเท่านั้นมีคลิปด้วยคุณผู้ชมคนะมีคลิปเสียงจากของผู้เสียหายแล้วในคลิปเหมือนเป็นการสอบถามผู้จัดการที่เรียกแทนตัวเองว่าพ่อมีการพูดถึงเรื่องการจูบการลวนลามแต่ผู้จัดการคนนี้ปฏิเสธอ้างว่าเมาจําอะไรไม่ได้ผู้เสียหายก็เลยสวนกลับไปว่าก็ถ้าเมาจําอะไรไม่ได้จริงๆทําไมเอาเรื่องการจูบนี้เนี่ย ไปเล่าต่อไปพูดต่อได้ว่ามันคือการสอนการแสดงทั้งทั้งที่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้รับแสดงเรื่องนั้นหรือเปล่าค่ะเรากินเล่านานมากพูดตามตรงว่าผ้าแม่ปฏิปตะต่อมากปฏิปตะต่อแล้วผ้าติดติดดับดับติดติดดับดก็ถามอาเมนได้เมาเมาแบบเมาสุดอ่ะ เราพ่อแต่ถ้าเกิดพ่อเมาแล้วพ่อจะมาพูดว่าพ่อเมาไม่ได้เพราะว่าพ่อมาเล่าให้คนอื่นฟังว่าพ่อสสดพี่พาาแสดงได้ไปปลูกกับคนอื่นพ่อเป็นคนพูดพ่อจะบอกพ่อเมาไม่ได้แล้วพ่อจำไม่ได้พ่อไม่ได้สอนด้วยนี่เหมือนกันตอนนั้นยังไม่ได้บอกว่ายังไม่รู้เลยแล้วพ่อทําทําไมนี่คือคําถามพ่อจะมาอ้างว่าเมาไม่ได้ ถ้าเกิดว่าเมาแ,แล้วมีเรื่องรุนแรงเข้ามานี้หน,นูจะเชื่อใจอยู่ต่อได้ไงอ่ะมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเจอคำถามนี้เข้าไปเจ้าตัวก็ตอบอะไรไม่ได้เลยทีเดียวนะคะนอกจากคลิปเสียงค่ะยังมีข้อความเป็นแชทสนทนาแล้วลักษณะข้อความก็เป็นในเชิงคุกคามทางเพศอะคะ่ะอยากมองหน้าอยากจับมือเนี่ยเห็นไหมคะอยากจะมองหน้าอยากจับมือ,อมแบบเนี้ย เขาก็เอามาเป็นหลักฐานให้ได้ดูกันด้วยสําหรับคุณไข่มุกเป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่มาแจ้งความนะคะยังมีคุณออ,อุรุชาหรือว่าคุณพราวคุณธนพรหรือว่าคุณมายนะคะซึ่งเป็นผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความด้วยทางด้านคุณการจอมพลังอ่ะคะ่ะบอกว่าจากข้อมูลนะพบว่าผู้จัดการคนนี้มีพฤติกรรมชอบลวนลามนักแสดงมานานแล้วทําแบบนี้มาไม่ต่ํากว่า10ปีแล้วนะคะดังนั้นหากใครที่เคยโดนหรือได้รับผลกระทบก็ให้เข้ามาแจ้งที่คุณการได้เลยยินดีให้ความช่วยเหลือเพราะตอนนี้รวบรวมมาได้ 7คนแล้วค่ะคือทำลายของแต่ละคนเนี่ยก็ใกล้ๆกันนี่แหละครับอยู่ในช่วงเวลาในใน,ในปีนี้ก็มีนะต้นปลายปีที่แล้วก็มีนะครับซึ่งสิ่งที่หลายน้องๆหลายคนที่อยากจะประชาสัมพันธ์บอกก็คือว่าอยากให้คนเขารับรู้นะว่า,าการที่จะไปอยู่กับผู้จัดการหรือผู้ดูแลนักแสดงหลายๆท่านเนี่ยก็อยากให้ดูเรื่องสตอรี่เก่าๆ นะครับนะว่าเคยมีเหตุการณ์อะไรไหมเช็กให้ดีก่อนเพราะตอนนี้บางคนก็ยังติดสัญญาอยู่นะบางคนก็อยากรู้สึกว่าเอ้ยพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้ก็อยากจะเลิกสัญญาด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกอยู่เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่เห็นไหมคะก็ยังจนถึงวันนี้ ความที่เรียกว่าฝันร้ายตอนนั้นอ่ะมันก็ยังหลอนมันก็ยังกระทบกระเทือนจิตใจพวกเธออยู่เลยนะคะโดยคุณกันจอมพลังบอกว่าเบื้องต้นประสานตํารวจสอนอคันายาวแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รีบตามตัวมาค่ะจะได้ไม่ไปทําพฤติกรรมแบบนี้กับคนอื่นๆอีกนะคะค่ะ